โดยข่าวเกี่ยวกับซีเซียม137ในโลกออนไลน์นั้นได้ว่าถึงความอันตรายและความตื่นตัวของผู้คนเนื่องด้วยคือซื่อว่าเป็นสารกำมะรังสีย่อมจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพอย่างแน่นอนซึ่งในครั้งอดีตได้มีการนำมาเปรียบเทียบกับสารกำมะรังสีในโรงงานเชอร์โนบิลประเทศยูเครนหรือฝุ่นเหลืองสารเคมีระดับโลกของอเมริกาที่ฆ่าชีวิตชาวเวียดนามหรือชาวลาวในสงครามเวียดนามและสงครามลับในลาวนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามซีเซียม137มีรัศมีแพร่กระจายออกไปไกลกว่านั้นหลายแล้วซีเซียม137มันคืออย่างกันแท้แล้วมันอันตรายเพียงใดแล้วจะลามมาฮอตลาวหรือบ่และในคลิปวิดีโอนี้เองทั้งสองของมายตะแค่จะพาทุกคนไปรับชมเรื่องราวซีเซียม137ผลหายกับมันตะลังสีจากไทยส่วนจะมีประวัติและความเป็นมาแนวใดกันนั้นก็เรื่องฝากปุ่มเมตตาหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมก็เรียกข้างหน้าหนุ่มเหียวเลยจากนั้นเราไปรับชมฟังพร้อมกันและก็ควรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยว่าตามตรงแล้วพร้อมตัวของพวกเฮานั้นเต็มด้วยรังสีจากแหล่งต่างๆอยู่แล้วโดยเฉพาะตามธรรมชาติทั้งจากรังสีคอสมิกที่มาจากนอกโลกและจากสารกัมมันตรังสีที่อยู่ในดินหรือในหินก็สามารถปลดปล่อยรังสีออกมาได้โดยสำหรับสารซีเซียม137หรือ CS 137เป็นไอโซโทปกัมมันตรังสีของทาซีเซียมซึ่งเป็นผลผลิตฟิวชั่นที่เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบเครื่องมือวัดรังสีและใช้ไปต้นกับเนื้อรังสีแกมมาในการวัดความหนาแน่นของเครื่องมือด้านการสำรวจการจ่อน้ำมันใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างเครื่องวัดระดับเพื่อกวดการไหลของแล้วใช้วัดความหนาแน่นของแผ่นโลหะกระดาษพิมพ์และอื่นเป็นสารที่มีลักษณะโลหะอ่อนลายสีทองเงินเป็นของแล้วที่มีอุณหภูมิห้องแต่มักจะจับถูกกับคอลายแล้วกลายเป็นพงปล่อยรังสีเบต้าและแกรมมาเพื่อใช้ในโรงงานนอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือทางด้านการแพทย์โดยเฉพาะการรักษามะเร็งโดยซีเซียม137โดยสิ่งที่ผู้คนกังวลหลายก็คือมีแห้งรังสีในระดับสูงหากปล่อยรุดสู่พื้นที่สาธารณะหรือธรรมชาติจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงเช่นเหตุการณ์ที่บราซิลยูเครนและสเปนในเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทและเกิดผลกระทบหลายแห่งตามมาโดยย้อนไปเมื่อปี1987ซีเซียม137ถูกนำออกจากเครื่องบำบัดที่ถูกทิ้งหางไว้ในบราซิลส่งผลให้ผู้คนหลายร้อยคนได้รับรังสีนี้โดยอัตโนมัติโดย2ปีก่อนจะเกิดเหตุนี้เมื่อปี1985สถาบันรังสีในเมืองโกเอเนียอยู่ตอนใต้ของนครบราซิเลียเมืองหลวงของประเทศบราซิลประมาณ200กิโลเมตรได้ย้ายไปยังสถานที่แห่งใหม่แต่บริมีการดำเนินกับเครื่องบำบัดรังสีอย่างถูกต้องซึ่งอุปกรณ์ที่ล้าสมัยในตอนนั้นยังคงตกค้างอยู่ในสำนักงานหางในเวลาต่อมามีชาย2คนได้ลักเข้าไปเก็บขี้เหื่อที่สถาบันรังสีแล้วนำชิ้นส่วนอันตรายไปขายให้กับห้างขายของเก่ากระทั่งอีก5มื้อต่อมาคนงานในห้างขายของเก่าได้ลืออุปกรณ์นั้นออกมาจึงนำไปสู่การปลดปล่อยรังสีอันตรายและกล่าวกันว่าเมื่อเห็นเป็นก้อนหินสีฟ้าเฮืองแสงและบ่รู้ถึงอันตรายของมันเลยพวกเขาจึงแจกจ่ายชิ้นส่วนนี้ให้กับหมู่คู่พี่น้องและเพื่อนบ้านซึ่งได้รังสีอันตรายและแพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้างได้ให้เกิดการปลดปล่อยรังสีไปไกลกว่า100ไมล์หรือในสเปนเมื่อปี1998หลายประเทศในยุโรปได้พบกับปริมาณซีเซียม137ที่สูงผิดปกติหลายปรากฏว่าก๊าซกัมมันตรังสีได้รั่วออกจากเตาลมแห่งหนึ่งของโรงงานอุบัติเหตุที่โรงงานของสเปนนั้นบ่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะจนหน่วยงานด้านนิวเคลียร์ของสเปนได้ออกมาประกาศในภายหลังต่อมาทางการสเปนได้เร่งดำเนินการตามมาตรการด้านกัมมันตรังสีอย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่สเปนยังยืนว่าคนงานในโรงงานบริสัมพันธ์รังสีเลยแล้วแต่ก็ดียังให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักถึงการจัดการของโรงงานและมาตรการของรัฐบาลสเปนที่มีความล่าช้าเกินไปซึ่งอาจจะนำมาสู่วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ในยุโรปใดและล่าสุดในวันที่10เดือน3ปี2023มีการสูญหายของวัตถุกัมมันตรังสีซีเซียม137จากโรงงานไฟฟ้าไอ้น้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีก่อนจะมีแนวโน้มสูงว่าวัตถุซีเซียม137ได้ถูกหลอมกลายเป็นฝุ่นเล็กปนเปื้อนกัมมันตรังสีแล้วโดยสร้างความกังวลด้านสาธารณสุขและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยโรงงานไฟฟ้านี้เป็นหนึ่งในโรงงานสเปซแห่งในการดูแลของบริษัทแม่คือบริษัทเนชั่นนัมพาวเวอร์ซัพพลายจำกัดหรือ NPS ซึ่งประกอบธุรกิจที่สามารถผลิตไฟฟ้าโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนและไอ้น้ำและเป็นบริษัทที่มีหัวอ้อมขอบเขตและมีคุณภาพสูงระบบการจัดการที่ดีเลิศมีทุนจดทะเบียนหลายพันล้านแต่สิ่งที่สังคมยังคงคาดใจว่าซีเซียม137สูญหายไปในระดับและไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเลยต่อมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ประกาศตั้งเงินรางวัลเถิง 100,000 บาทให้กับคนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสารดังกล่าวสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้กล่าวว่าซีเซียมที่คาดว่ามีอยู่เพียงครึ่งบ่วงได้ถูกบรรจุในแคปซูลที่ห่อหุ้มด้วยท่อตะกั่วน้ำหนักประมาณ 35-50 กิโลกรัมได้ถูกติดตั้งไว้บริเวณตึกมีความสูง5ชั้นที่หาก็ถูกกว่าซ่อในช่วงเดือนหนึ่งอีกด้วยภาชนะมีลักษณะเป็นโลหะเห็นได้เกิดความกังวลว่าจะถูกนำไปแปรสภาพซึ่งเมื่อถูกพาออกจนถึงจุดแคปซูลจะให้ได้พูดสัมภาษณ์เสียงอันตรายโดยท่อสารซีเซียม137หายไปตั้งแต่วันที่23เดือน2ปี2023และกลับมาแจ้งเหลืองในวันที่10เดือน3ปี2023จนนำมาสู่กรรมการตามหาว่ากันว่ากระบอกที่บรรจุสารกัมมันตรังสีชนิดนี้ถ้าอยู่ในสภาพดั้งเดิมจะไม่มีผลอย่างแต่ห้ามไปเปิดหรือบอกก็ไปแก้มาเด็ดขาดและส่วนความอันตรายนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีสัมผัสและระยะเวลาที่สัมผัสกับรังสีโดยในวันที่19เดือน3ปี2023ได้มีการพบกับวัตถุกัมมันตรังสีซีเซียมแล้วในโรงงานหลอมเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีเนื่องในก็ดีโครงการแห่งนี้ได้ถือครองซีเซียม137มาตั้งแต่ปี1995และให้ดีโดยมาตลอดอีกทั้งวัตถุกัมมันตรังสีอยู่ในที่สูงกว่ามนุษย์ทั่วไปจะสามารถเข้าถึงมันได้โดยง่ายเมื่อเข้าไปตรวจสอบก็พบว่ากองบางโถในโรงงานไฟฟ้าแม้ใช้การบ่ใดและบางจุดบันทึกภาพได้บ่ครบคลุมแต่ถึงกระนั้นในกระบวนการล้อมเหล่านี้เขาก็บ่มั่นใจว่าอุปกรณ์นั้นล้อมแล้วหรือยังย้อนมีอุณหภูมิร้อนเกิน600องศาเซลเซียสสารซีเซียมจะสลายไปก้อนซึ่งในเตาหลอมเล็กอุณหภูมิจะสูงถึง 1,000 องศาเซลเซียสอยู่แล้วยังให้แท่งเล็กที่ออกมาบ่มีการปนเปื้อนและตอนนี้สารซีเซียมเป็นฝุ่นเล็กไปแล้วแต่กระบวนการนี้เป็นการเผาในระบบปิดถึงจำกัดในพื้นที่แล้วยังยืนว่าปลอดภัยแต่ก็ดีอีกด้านหนึ่งถ้าซีเซียม137ถูกหลอมเผาไหม้และกลายเป็นไอแท้สามารถแพร่รังสีออกไปเป็นลักหอยจนถึงลักพันกิโลเมตรแต่ขึ้นอยู่กับทิศทางของลมฉะนั้นอาจจะลามมาถึงภาคกลางและภาคใต้ของเราอย่างสบายๆ อย่างเช่นเหตุการณ์เชอร์โนบิลได้พบว่าซีเซียม137ปลิวไปไกลถึงสวีเดนเป็นลักพันกิโลเมตรและทำหายสิ่งที่มีชีวิตทั้งการสัมผัสโดยโกงการกินและการหายใจซีเซียม137จะสะสมในดินน้ำอาหารยังให้เกิดผลเสียต่อสัตว์และมนุษย์ปลานกไก่หมูหมาและนื่นโดยถ้าบ่ตายก็จะเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวและไทรอยซีเซียม137มีค่าครึ่งชีวิต30ปีดังนั้นจะใช้เวลาในธรรมชาติในการสลายไปบ่ต่ำกว่า100ปีจึงจะสามารถกำจัดได้หมดและคนที่ได้รับผลกระทบน่าจะหลายแสนและเป็นร้อยปีซึ่งเขาก็ต้องติดตามไปต่อว่าซีเซียม137จะอันตรายอยู่ซ้ำใดย้อนขึ้นกับความเข้มข้นที่เหลืออยู่แต่หากในไม่แง่ดีสารดังกล่าวอาจจะผิวบ่มาฮอตแผ่นดินลาวด้วยซ้ำย้อนหลายคนเชื่อว่าซีเซียม137ในจังหวัดจันทบุรีจะแตกต่างในโรงงานไฟฟ้าในโรงงานเซอร์ริบิลของยูเครนอย่างแน่นอนและนี่คือซีเซียม137ผลท้ายกับมันตรังสีจากไทยที่เจ้าอาจบุเคยหูแม้ว่าซีเซียม137จะเป็นที่นิยมนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการเติมในด้านเศรษฐกิจแต่มันก็ควรความนึกถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาอันจะนำภัยมาสู่ผู้คนในบริเวณนั้นและการกระจายของรังสีจะขึ้นอยู่กับว่าลมจะพัดไปทางใดถ้าหากมันถูกหลอมแล้วเมื่อได้รับสารนี้ไปปริมาณหลายมันก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารปวดท้องเสียเป็นไข้ผิวหนังที่ถูกรังสีอาจแดงอักเสบโดยอาจจะคล้ายกับพยาธิโควิด19ก็ว่าได้และสิ่งที่น่าปวดใจก็คือบุมีภัยหรือลูกหลานภัยอาจจะได้รับสารเหล่านี้เข้าไปโดยผู้โตซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสารซีเซียม137นี้จะมีผลสรุปแนวใดแล้วทุกคนมีความเห็นแนวใดเกี่ยวกับเรื่องเล่านี้โดยท่านก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ลงบนเลยเอาเป็นว่าถ้าใครมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนไปดูหน้าเกี่ยวกับอย่างใดนั้นก็ยืดฟ้ากับบุมิตาหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดเรียกข้างด้านลงบนเลยเพื่อจะพาร์ทคลิปใหม่อีกสองของมาตั้งแค่สำหรับวันนี้สบายดี